จะเป็นอย่างไรเมื่อนักบินโดนสังหารของกองทัพต้องเข้าช่วยเหลือทีมเดลต้าในภารกิจช่วยตัวประกันและทลายพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียที่โคตรอันตรายสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Land of Bad หนังปี2024โดย2นักแสดงหลักของเรื่องก็ได้แก่แรสเซลโคที่รับบทเพเนดี้หรือว่าพี่ของเราส่วนในคนนั้นก็คือเลียมเฮมเวิร์ธเรียกได้ว่าอาวุธจัดเต็มและหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะสนุกและมันแค่ไหนเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทำให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่ไม่อยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน QR Code Line ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มาเจอจากช่องปักสตูดิโอก็สามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมคนไหนที่สนใจผมจะแนบลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปเลยนะครับรับประกันจากช่องปักสตูดิโอไว้ได้ชัวร์เรื่องราวได้เริ่มขึ้นมาที่กัปตันเอ็ดดี้หรือมีฉายาว่าลีเปอร์นักบินมากความสามารถที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักบินมาขับโดรนลบให้กับกองทัพเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยแต่งงานและกำลังจะมีลูกถึงแม้ว่าสาเหตุการเป็นงานมันจะทำให้ทหารที่ยศน้อยกว่าไม่ค่อยเคารพแต่เอ็ดดี้ก็ไม่สนใจเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เขาถนัดที่สุดแล้วซึ่งต่อไปผมก็จะขอเรียกเอ็ดดี้ว่าพระเอกละกันนะครับโดยปฏิบัติการวันนี้ของพระเอกเนี่ยก็คือการบังคับโดรนสังหารเพื่อคอยบอกทางและคุ้มกันทีมเดลต้าเพื่อเข้าไปจับตัวอเล็กซานเดอร์ไปตอบพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียและช่วยตัวประกันที่ไปตอบจับตัวไว้ที่เกาะลูซูครับซึ่งพระเอกโคตรกังวลเพราะว่าลูซี่เวอร์จิลภรรยาของเขานั้นกำลังจะคลอดลูกและไม่มีคนไปดูแลส่วนฝั่งทีมเดลต้าตอนนี้ก็เพิ่งสูญเสียสมาชิกในกลุ่มไปจนต้องหาเด็กจบใหม่เข้ามาแทนพระเอกเลยคิดด้วยตัวกังวลไปก่อนว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ตัวเขาไม่สามารถควบคุมได้และตอนนี้ก็เหลือแค่3กิโลเมตรก่อนจะถึงที่กบดานของเปย์ตอฟตามที่หน่วยงานเขากองได้รายงานไว้แต่ทว่าจู่ๆทีมเดลต้าเนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากป่าบริเวณโดยรอบด้านพระเอกจึงขับโดรนเข้าไปเช็คใกล้ๆว่ามีอะไรผิดปกติขึ้นไหมและมันก็เป็นไปอย่างที่บิชอปที่เป็นหัวหน้าทีมเดลต้าเนี่ยคาดไว้นั่นก็เพราะว่าตอนนี้โดรนของพระเอกเนี่ยโดนลบกวนสัญญาณโคตรหนักมากจนไม่สามารถนำภาพจากกล้องโดรนเนี่ยขึ้นฉายให้ดูได้เมื่อไม่สามารถมีภาพให้ดูได้ทีมเดลต้าจึงตัดสินใจไปสำรวจบริเวณโดยรอบเพื่อจัดการกับตัวลบกวนคงโดนแต่บิชอปซูการและคินีเนี่ยก็ไม่เจออะไรแปลกเลยแม้แต่น้อยส่วนด้านอาเบลนั้นก็เจอแค่หมูป่านะครับทุกคนเลยตัดสินใจเดินเข้าไปที่กบดานของไปตอบโดยไม่รอให้โดนของพระเอกเนี่ยซ่อมเสร็จอีกต่อไปใช้เวลาไม่นานนักสี่หนุ่มก็เดินทางมาถึงพิกัดที่หน่วยเขากองได้รายงานไว้เรียกได้ว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยถูกสร้างไว้เป็นเสมือนชุมชนสำหรับการชุมนุมของผู้ก่อการร้ายดังนั้นการจะบุกเข้าไปจับตัวการและช่วยตัวประกันนั้นมันต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับบิชอปเลยสั่งให้คินีที่ไม่เคยปะทะกับผู้ก่อการร้ายตรงไปประจำยังจุดซุ่มยิงจุดหนึ่งกับอาเบลเพื่อคอยส่องกล้องส่องทางไกลสังเกตการเอาไว้ส่วนตัวของบิชอปและชูการ์เนี่ยจะเดินลงไปสำรวจพื้นที่จริงด้วยตัวเองก่อนที่จะไปประจำจุดซุ่มยิงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทำการเก็บข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทีมเดลต้าเนี่ยก็กำลังซุ่มดูผู้คนของไปตอบที่กำลังรวมพลทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับส่วนฝั่งของพระเอกกับจาเนียหรือวิงเลดี้นั้นที่เป็นคู่หูของพระเอกเนี่ยก็สามารถซ่อมโดนจนเสร็จได้ด้านคินีที่ได้ยินว่าโดนเนี่ยสามารถซ่อมได้แล้วมันก็ทำให้พี่แกในอุ่นใจแต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นไม่นานนักฮาซิมิลูกค้าของไปตอบและตัวของไปตอบก็ได้ปรากฏตัวที่ลานกลางแจ้งพร้อมกับลูกน้องและตัวประกันจำนวนหนึ่งครับเมื่อคุยกันได้สักพักฮาซิมิก็ยกปืนขึ้นมาจัดการกับไปตอบจนเกิดการยิงต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างลูกน้องของไปตอบและฮาซิมิหลังจากที่เสียงปืนเงียบลงแล้วฮาซิมิก็สั่งให้ลูกน้องจับเมียของไปตอบออกมาเพื่อจัดการเธอต่อหน้าของไปตอบและลูกชายยังไม่มีเหตุผลครับแน่นอนว่าคนในทีมเดลต้าและพระเอกไม่เห็นภาพแล้วก็รู้สึกโคตรโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดานบิชอปจึงสั่งให้ทุกคนสแตนบายอาวุธและเข้าประจำที่เพื่อเตรียมบุกเข้าไปช่วยเดชัยคู่นั้นก่อนที่ฮาซิมิจะจัดการไปคนต่อไปส่วนฝั่งของพระเอกก็บังคับโดนเข้าไปใกล้ค่ายตรงนั้นและได้กดสั่งปล่อยระเบิดลงตรงนั้นเพื่อไม่ให้ทีมเดลต้าลงไปเสี่ยงชีวิตตรงนั้นแต่เมื่ออาเบลเห็นว่าฮาซิมิจะฟันแล้วเขาก็จัดการลั่นไกไปใส่ฮาซิมิทันทีแน่นอนว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ลูกน้องของฮาซิมิและไปตอบที่ประจำอยู่นอกพื้นที่ปล่อยระเบิดนั้นได้วิ่งตามเสียงปืนออกมาและได้ออกล่าทีมเดลต้าทันทีนะครับซึ่งจากตำแหน่งที่ซุ่มดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคินนี่ก็เป็นคนเดียวที่อยู่ไกลกับทาร
ูกน้องของฮาซิมิครับพอเขาเลือกจุดซุ่มยิงบนดาดฟ้าปองปืนเก่าของพวกมันพอพวกมันได้ยินเสียงปืนแล้วพวกมันเนี่ยก็เลยจะขึ้นมาดูแน่นอนว่าอาเบลกับบิชอปที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่เห็นว่าคินนี่กำลังจะโดนจับแล้วทางครูก็หันปืนมาคอยยิงคุ้มกันให้กับพี่แกครับส่วนคินนี่ที่โดนพวกมันปาระเบิดใส่พี่แกก็สามารถปากลับไปได้เลยทำให้พี่แกเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้คินนี่เนี่ยก็ได้ขาดการติดต่อกับคนในทีมไปชั่วคราวนะครับด้านอาเบลไม่เห็นว่าคินนี่หายตัวไปก็จะวิ่งลงไปช่วยแต่ระหว่างทางเขาก็โดนลูกน้องของฮาซิมิเนี่ยไล่ล่าเช่นกันด้านชูก้ากับบิชอปเลยต้องลงจากจุดซุ่มยิงเพื่อคอยคุ้มกันอาเบลและยื้อเวลาให้คินนี่นะสามารถวิ่งออกมาได้แต่กว่าคินนี่จะสามารถมาหาอาเบลได้ตัวของอาเบลเนี่ยก็โดนเก็บไปแล้วชูก้ากับบิชอปจึงสั่งให้คินนี่ไปหาจุดซ่อนตัวและได้แจ้งให้ตัวของพระเอกเนี่ยทำการปล่อยระเบิดลงมาครับเพียงเวลา20วิระหว่างที่รอระเบิดของพระเอกลงพิกัดที่ชูก้าได้สั่งไว้ชูก้ากับบิชอปก็โดน RPG ของอาซิมิจัดการสอยจนล่วงและเสียชีวิตด้านคินนี่ไม่เห็นว่าบิชอปกับชูก้าโดนจัดการไปแล้วมันก็ทำให้ตัวของพี่แกเนี่ยโคตรเสียขวัญมากจึงวิ่งหนีเข้าไปหลบในป่าเพื่อเอาชีวิตรอดและทำการรอคำสั่งต่อไปแต่สุดท้ายภารกิจทั้งหมดเนี่ยมันก็ล้มเหลวนะครับเนื่องจากว่าอาเบลชูก้าและบิชอปได้เสียชีวิตแล้วดังนั้นภารกิจต่อไปของพระเอกและวิ่งเลดี้เนี่ยก็คือการนำทางให้คินนี่ออกมาจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นซึ่งด้านคินนี่ก็จำได้ว่าถ้าเกิดภารกิจเสร็จแล้วให้ไปเจอกันที่จุดหมายเพื่อรอเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับตัวกลับไปคินนี่จึงตั้งใจจะไปที่นั่นโดยมีตัวของพระเอกเนี่ยใช้โดรนสแกนเพื่อนำทางไปซึ่งพระเอกก็ตกลงทำตามคำแนะนำของคินนี่นะครับถึงแม้ว่าจุดที่คินนี่ซ่อนตัวอยู่นั้นมันจะเป็นป่าลึกทึบก็ตามแต่เมื่อตัวของพระเอกส่งสัญญาณว่าเส้นทางจากนี้500เมตรจะปลอดภัยคินนี่ก็ยังไม่ตอบอะไรกลับมาเลยแม้แต่น้อยวิงเลดี้เลยเดาได้ว่าตัวของคินนี่เนี่ยน่าจะสติแตกเรียบร้อยเพราะตัวของพี่แกเพิ่งจะเคยเจอการปะทะและเพิ่งเคยเห็นเพื่อนร่วมทีมตายไปครั้งแรกซึ่งพระเอกก็พูดปลอบใจและบอกคินนี่ว่าเขาได้สั่งให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปรอแล้วถ้าคินนี่รีบไปก็จะได้กลับบ้านด้านคินนี่จึงรวบรวมและตั้งสติอยู่นานก่อนจะเริ่มออกเดินทางไปที่จุดลมพลแต่พอเดินไปได้สักระยะพี่แกก็ได้ยินเสียงรถบรรทุกพระเอกกับวิงเลดี้เลยเช็คจากโดรนและดาวเทียมและได้รีบบอกให้คินนี่เนี่ยหาที่ซ่อนตัวซะเนื่องจากว่าลูกน้องของฮาซิมิเนี่ยกำลังขับรถและตะเวนไปใกล้เขาแล้วด้านคินนี่จึงวิ่งเข้าไปหลบที่พุ่มไม้รกๆในแม่น้ำเพื่อจับตาดูพวกมันตามที่พระเอกได้สั่งไว้เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกือบจะผ่านไปได้ดีนะครับถ้าพวกมันไม่ได้พาสุนัขและตะเวนมาด้วยแต่ก็ยังดีที่ลูกน้องของฮาซิมิเนี่ยไม่ได้ฉลาดมากเกินไปพวกมันเลยไม่สนใจในสิ่งที่สุนัขเห่าในตอนนั้นนั่นเลยทำให้ตัวของคินนี่รอดมาได้และยังสามารถเดินทางไปจุดลมพลต่อได้แล้วระหว่างทางพระเอกกับวิงเลดี้ก็ได้ชวนคินนี่คุยค่าเวลาเพื่อไม่ให้ตัวของคินนี่เนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวและเครียดมากเกินไปจนพระเอกได้รู้ว่าคินนี่เนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับเขาและตั้งใจว่าเมื่อจบงานนี้แล้วเขาจะขอตัวลากลับบ้านเพื่อไปฝังศพของพ่อเขาเนื่องจากว่าเขาอยู่กับพ่อแค่2คนแต่พ่อเขาก็ไม่เสียชีวิตตอนที่เขาออกมาปฏิบัติการแบบนี้นะครับเลยต้องฝากร่างของพ่อเนี่ยไว้ที่ห้องดับจิตก่อนด้านพระเอกที่ดีนก็ตั้งใจจะช่วยให้คินนี่เนี่ยกลับบ้านให้ได้ด้านคินนี่เมื่อเดินเท้าเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้พี่แกก็มาถึงจุดลมพลแล้วและใช้เวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีเฮลิคอปเตอร์ก็จะมารับตามที่พระเอกได้บอกไว้แต่ทว่าคินนี่นะก็ไม่ได้ขึ้นห้องกลับบ้านตามที่ใจอยากครับพอจุดที่คินนี่และเฮลิคอปเตอร์จะเจอกันนั้นมันมีลูกน้องของฮาซิมิมาดักรออยู่แล้วจากนั้นไม่นานนักพวกมันก็เปิดฉากกระหน่ำยิงใส่คินนี่และฮอทันทีนะครับจนทำให้ฮอเนี่ยไม่สามารถตันได้เลยต้องขับหนีออกไปเรียกได้ว่าการปะทะกันที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้บริเวณโดยรอบเนี่ยลุกเป็นทะเลเพลิงซึ่งระหว่างที่ทุกคนกำลังเครียดกันนั้นนักบินที่เป็นลูกน้องของพระเอกก็ได้เข้ามาบอกว่าภรรยาของพระเอกเนี่ยกำลังจะคลอดแล้วซึ่งมันก็ทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยโมโหมากที่ลูกน้องเข้ามาขัดจังหวะนะครับพี่แกจึงใช้แผนสำรองฉุกเฉินที่คิดไว้โดยให้นักบินลูกน้องคนนั้นขับเครื่องบินลบปล่อยระเบิดใส่พวกมันจนกว่าสถานการณ์จะสงบลงแล้วค่อยแลนดิ้งลงไปรับคินนี่ออกมาแต่ทว่าแรงระเบิดของฮาซิมิเนี่ยมันก็สูสีกับแรงระเบิดของกองทัพนะครับจนทำให้เกิดไฟไหม้ท่วมทุ่งหญ้าบริเวณนั้นเรียกได้ว่าคินนี่เนี่ยต้องวิ่งหลบระเบิดแล้วไปเพลิงไปด้วยเช้าวันต่อมาหลังจากที่คินนี่หาที่ปลอดภัยหลบและนอนเอาแรงเต็มอิ่มแล้วพระเอกก็นัดให้คินนี่เดินออกไปหาจุดลมพลอื่นที่ห่างออกไปเพื่อรอเฮลิคอปเตอร์ไปรับแต่พอเดินไปได้สักพักวิงเลดี้ก็เห็นว่ามีชาย3คนติดอาวุธกำลังเดินไปตามทางที่คินนี่จะไปส่วนด้านคินนี่ที่อยู่ในน้ำและไม่มีที่กำบังมันก็ทำให้พี่แกเนี่ยต้องยืนปักหลักและยิงสวนกับกระแสพวกนั้นแต่สุดท้ายแล้วพี่แกก็โดนจับตัวจนได้ส่วนฝั่งของพระเอกที่รู้ว่าคินนี่เนี่ยโดนจับตัวไปแล้วมันก็ทำให้พี่แกเนี่ยรู้สึกโคตรกดดันพระเอกและวิงเลดี้จึงตัดสินใจขอผู้บังคับบัญชาการทำงานต่ออย่างไม่เป็นเวรและได้ขอยืมตัวลูกน้องคนหนึ่งไปดูแลลูซี่ภรรยาของเขาที่โรงพยาบาลก่อนนะครับตัดกลับไปด้านคินนี่ตอนนี้พี่แกก็โดนจับเป็นตัวประกันซึ่งพวกมันก็ปลดอาวุธและทุกอย่างออกจนทำให้ตอนนี้ตัวของคินนี่เนี่ยเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวและพี่แกก็โดนทิ้งอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งอย่างสิ้นหวังนะครับแต่ทว่าจู่ๆความหวังของคินนี่เนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งพอชูก้าที่คินนี่คิดว่าตายไปแล้วกลับปลอมตัวเป็นลูกน้องของฮาซิมิและได้บุกเข้ามาช่วยเขาพร้อมกับยื่นของจำเป็นให้เตรียมตัวออกไปเพื่อไปช่วยบิชอปที่โดนจับตัวอยู่อีกค่ายหนึ่งต่อครับและพยายามใช้วิทยุติดต่อกลับไปหาพระเอกอีกครั้งด้านพระเอกจึงนัดกับคินนี่เพื่อกำหนดจุดรับตัวแต่
ทวาคินีเนี่ยก็ได้ขอเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเจอตัวชูก้าแล้วและกำลังจะตามไปช่วยบิชอปที่โดนจับเป็นตัวประกันกลับมาด้วยซึ่งพี่แกทั้งสองคนเนี่ยก็ตัดสินใจจะถล่มไคนีให้เละด้วยระเบิดทำมือครับไม่นานนักระเบิดจากโดนสังหารก็ถูกปล่อยลงมาเพื่อจัดการกับลูกน้องของฮาซิมิเรียกได้ว่าตอนนี้พวกมันเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าไปหาบิชอปและไล่เก็บพวกมันทีละคนซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยก็เห็นด้วยกับแผนการนี้นะครับและได้บรรจุระเบิดไซโดและเครื่องบินลบสแตนบายรอไว้เพื่อเข้าไปช่วยเหลือคินีภายในเวลาไม่เกิน15นาทีแต่ทว่าเจ้านายของพระเอกเนี่ยกลับไล่พระเอกกลับบ้านและให้นำทหารคนอื่นเนี่ยมาทำงานแทนเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวของพระเอกนั้นทำงานมาเกิน10ชั่วโมงแล้วแล้วปรากฏว่าในตอนนั้นวิทยุสื่อสารของคินีเนี่ยมันก็มีสัญญาณอ่อนมากจนดูเหมือนว่าแผนการในครั้งนี้เนี่ยมันจะล่มซะแล้วนั่นเลยทำให้คินีและชูก้าเนี่ยตั้งใจดูเดี่ยวเพื่อไปเก็บดูน้องของฮาซิมิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าทหารบังคับน้องคุณใหม่จะส่งเฮลิคอปเตอร์มารับตัวพวกเขากลับไปแต่สุดท้ายทางชูก้าและคินีก็โดนจับตัวได้อีกครั้งซึ่งพี่แกทั้งสองคนก็โดนซ้อมปังตายก่อนจะโดนจับยัดเข้าไปในกรงข้างบิชอปนะครับเรียกได้ว่าสภาพของชูก้าจากการโดนซ้อมเนี่ยโคตรแย่เนื่องจากว่าโดนยิงเข้าจุดสำคัญหลายจุดด้านคินีเลยตัดสินใจตะโกนบอกฮาซิมิว่ากองทัพจะเอาระเบิดมาทิ้งที่นี่ถ้าไม่ยอมปล่อยตัวพวกเขาออกไปแต่ไม่ว่าจะคุยยังไงฮาซิมิมันก็ไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยแถมยังสั่งให้ลูกน้องลากชูก้าออกมาจัดการต่อหน้าของคินีอีกด้วยแล้วตอนนี้มันก็เหลือเวลาไม่ถึง15นาทีแล้วหลังจากที่พระเอกนายทหารคนใหม่ปล่อยระเบิดลงมาตามพิกัดที่มักไว้ส่วนด้านคินีเองนั้นก็โดนฮาซิมิและลูกน้องลากไปซ้อมอีกห้องนึงจนเขาสลบไปซึ่งพวกมันก็จับพี่แกกดน้ำสลับไปมาพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มโกกะหลายให้กับคินีฟังด้วยตัดภาพไปที่ทหารบังคับโดนคนใหม่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างทำตามใจตัวเองนะครับและไม่สนใจเวลาปล่อยระเบิดตามที่พระเอกได้แจ้งไว้แต่พอเห็นว่าพิกัดที่ระบุไว้เป็นดวงของผู้โกกะหลายพี่แกก็ทำการเซตติ้งโดนเพื่อปล่อยระเบิดลงไปในพื้นที่ทันทีและถึงแม้ว่าจะผิดจังหวะไปหน่อยแต่พี่แกก็สามารถจัดการกับลูกน้องฮาซิมิจนตายเกือบหมดครับส่วนคินีเองนั้นก็ยังรอดจากแรงระเบิดแล้วเปลวไฟพอตัวของพี่แกถูกจับกดลงไปในน้ำอยู่ครับหลังจากโดนทิ้งระเบิดทุกคนก็แตกตื่นและวิ่งหนีตายกันไปนั่นเลยเปิดทางให้ตัวของคินีเนี่ยสามารถหนีออกมาได้ซึ่งพี่แกก็นำโทรศัพท์สื่อสารทางไกลและอาวุธติดตัวมาด้วยเพื่อจะเข้าไปช่วยบิชอปที่อยู่ในกรงแต่ระหว่างที่เดินกลับไปห้องเดิมนั้นคินีก็เห็นสายลับของนายข้อกองที่รายงานก่อนหน้าที่เคยบอกไว้ว่าโดนจับเป็นตัวประกันถูกจับขังเอาไว้ในกรงคินีจึงเข้าไปช่วยและพยุงตัวออกมาเพื่อไปหาบิชอปต่อครับซึ่งก่อนจะถึงตัวของบิชอปฮาซิมิก็ได้มาดักรอจัดการกับคินีแน่นอนว่าด้านคินีที่มีความแค้นโคตรเยอะพี่แกก็แต่มีดพุ่งเข้าไปแทงใส่ฮาซิมิไม่ยั้งจนทำให้ตัวของมันเสียชีวิตก่อนที่ทุกคนจะพากันหนีออกไปจากที่นี่ในตอนนั้นคินีก็นึกขึ้นได้ว่าหลังจากที่ระเบิดลงมาครบแล้วตัวเองเป็นคนสั่งให้พระเอกเนี่ยเอาเครื่องบินลบโยนระเบิดลูกสุดท้ายลงมาเพื่อปิดงานซึ่งในกรณีที่3หนุ่มไม่ได้อยู่ในอาคารเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะครับเพราะจะหนีออกจากที่นี่ได้อย่างง่ายดายแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้3หนุ่มเนี่ยโดนขังอยู่ในนี้ด้วยดังนั้นถ้าระเบิดลูกสุดท้ายลงมาปิดงานนั่นก็แปลว่าพวกเขาจะต้องโดนขังปิดตายพร้อมกับอาคารนี้ไปด้วยพี่แกจึงเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ทางไกลของฮาซิมิโทรตรงเข้าไปที่หน่วยงานเพื่อระงับคำสั่งทันทีครับซึ่งคินีก็ใช้เวลาอยู่คู่นานกว่าจะสามารถหาสัญญาณได้แต่ปรากฏว่าคนที่รับเนี่ยกลับเป็นทหารใหม่ไม่ใช่พระเอกแต่อย่างใดซึ่งมันก็ได้ให้เบอร์ส่วนตัวเพื่อให้ตัวของคินีเนี่ยติดต่อกับพระเอกเองนะครับตัดภาพกลับมาที่พระเอกซึ่งพี่แกก็โคตรกระวนกระวายพอตัวของพี่แกได้รับสายจากคินีเรื่องระงับคำสั่งระเบิดลูกสุดท้ายแล้วพระเอกก็รีบขับรถกลับไปยังกองทัพพร้อมติดต่อไปหาเจ้านายให้กดคำสั่งนี้แทนเขาถ้าหากตัวเขากลับไม่ทันแต่ทว่าในห้องพักทหารนั้นมันกลับไม่มีใครสนใจโทรศัพท์เรียกเข้าของพระเอกเลยแม้แต่น้อยพระเอกเลยจำเป็นต้องขับรถฝ่าไฟแดงกลับมาที่กองทัพให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แล้ววิ่งเข้าไปในห้องบังคับการเพื่อทำการยกเลิกคำสั่งโจมในวินาทีสุดท้ายซึ่งมันก็ทำให้ตัวของพระเอกและวิงเลดี้เนี่ยถึงกับโล่งใจที่เห็นสามหนุ่มเดินออกมาจากคุกใต้ดินได้อย่างปลอดภัยครับจากนั้นพี่แกก็สั่งเฮลิคอปเตอร์จากฐานทัพที่อยู่ใกล้ๆเข้าไปรับตัวสามหนุ่มที่นั่นและทำการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นก่อนจะส่งพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยจากนั้นพระเอกก็ถือไมค์กอล์ฟเข้าไปยังห้องพักทหารที่ทุกคนเนี่ยกำลังดูการแข่งบาสกันอยู่ครับในตอนนั้นพระเอกได้บอกกับทุกคนว่าหน้าที่ของเขาและทหารทุกคนในนี้คือการสื่อสารและควบคุมสถานการณ์ทางอากาศเพื่อปกป้องทหารทุกคนที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าทหารทุกคนในห้องพักเนี่ยมัวแต่จดจ่อกับทีวีจนไม่สนใจว่ามีสายเรียกเข้ามาหรือไม่ถ้าตัวเขาไม่สามารถขับรถมาทันเวลาทหารกล้าอย่างทีมเดลต้าเนี่ยคงจะตายหมด 100% ผู้จบพระเอกก็นำไมค์กอล์ฟฟาดไปใส่ทีวีเครื่องนั้นจนมันแตกและพังต่อหน้าของเจ้านายและลูกน้องที่ไม่เคารพเขานะครับและในตอนจบของเรื่องเนี่ยคินีก็ได้กลับไปฝังศพของพ่อเขาตามความตั้งใจของพี่แกตั้งแต่แรกส่วนลูซี่ภรรยาของพระเอกนั้นก็คลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยนะครับส่วนพระเอกก็ได้เรียกความมั่นใจในการทำงานของตัวเองให้กลับมาอีกครั้งและตั้งใจทำงานทุกอย่างเพื่อคุ้มกันทหารทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องราวก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 6.5 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 94% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยล์จนจบและเจ
จอกับพวกเราฟักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ